มันเป็นมายังไงบ้างเรื่องราวจริงๆแล้วไม่ผมไม่ได้ไปตามนะคงต้องตอบเหมือนเดิมว่าผมไม่ได้ไปตามอ่านเลยผมไม่ได้มีแบบว่าเล็กๆพูดดังหน่อยโอเคครับผมก็จริงๆก็มีตกใจนะครับตกใจว่าเพราะว่าเราไม่เคยเจอข้อความอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับแต่ผมไม่ได้ไปตามอ่านนะครับว่าจริงๆแล้ววิธีฆาตกรรมของเขามีอะไรบ้างใช่แต่ว่าคือมีพี่ๆเขาเล่าให้ฟังมาเหมือนกันนะแต่ผมบอกผมไม่อ่านดีกว่าครับผมไม่อยากจะรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่มีเพื่อนๆเล่าให้ฟังพี่ๆเล่าให้ฟังบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วผมเชื่ออยู่นะครับว่าจริงๆแล้วทุกคนนะครับนุชทุกคนนะครับไม่มีทางที่จะทำร้ายผมแน่นอนไม่มีทางที่จะคิดไม่ดีอยู่แล้วนะครับเขาแค่อาจจะอ่านนิยายเยอะไปดูซีรีส์เยอะไปอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ทันคิดนะครับว่าจริงๆแล้วโลกไซเบอร์เนี่ยมันจะไปได้ไกลขนาดนี้นะครับแค่เราโพสอะไรลงไปแค่นิดเดียวนะครับพรุ่งนี้สามารถเป็นข่าวได้แล้วอะไรเงี้ยจริงๆผมเชื่ออยู่แล้วนะว่าจริงๆเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าเพียงแค่เป็นอารมณ์ชั่ววูบหรือว่าเป็นการ อยากแสดงความรู้สึกอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยครับมันได้ยินข่าวใครมากไปไหมอะสิ่งที่เขาทำมันมากเกินไปไหมไม่หรอกครับจริงๆเราก็คงจะเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลมั้งครับที่เราสามารถจะทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะต้องอยู่ในขอบเขตที่มันเหมาะสมกำลังน่ารักกำลังพอดีให้คนที่ได้รับสารเนี่ยได้รู้สึกดีด้วยเหมือนกันแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวผมก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันก็เป็นภาวะปัจจุบันที่ใครๆก็โดนเหมือนกันนะครับจริงๆพอได้ยินข่าวเราระแวงไหมคะว่าแบบเฮ้ยมันจะอะไรก็จริงๆแล้วผมคิดว่าก็อาจจะมีความเรียกว่ากันไม่ดีกว่าครับเป็นประกาศว่าแบบว่าคนเราการกินแล้วครับก็ทางผู้จัดการแล้วก็ทางGM Grammy นะครับก็อาจจะต้องเขาก็จะต้องระวังให้เรานะครับตอนนี้ก็คืออาจจะไม่ได้ทานอาหารที่แบบแฟนคลับซื้อมาให้หรือทำมาให้อะไรเงี้ยครับหรือว่าอาหารที่มาจากคนแบบว่าแปลกหน้าอะไรเงี้ยครับแบบว่าไม่รู้จักหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ทราบจริงๆว่าจริงๆเราจะมีใครคิดอะไรจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องก็อาจจะเป็นอย่างนั้นครับก็ระวังตัวไว้นอกจากอาหารแล้วมีมาตรการอื่นอะไรไหมการดูแลความปลอดภัยครับผมก็จริงๆแล้วคงจะมีอาจจะมีพี่ๆช่วยดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่แน่ใจเลยนะครับว่าจริงๆแล้วใครจะมาประชิดตัวเราอะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าหวังว่าเหตุการณ์แบบนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับในพาร์ทของชีวิตส่วนตัวล่ะเราต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างโดยที่ก็จริงๆตอนนี้ผมยังทำตัวธรรมดาอยู่นะครับทำตัวธรรมชาติอยู่ผมอยากจะเดินออกไปซื้อของคนเดียวผมก็ยังทำนะครับซึ่งที่บ้านนะครับบอกว่าอย่าไปห้ามไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกว่าไม่น่าเป็นอะไรไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคนรอบข้างเป็นห่วงมากครับตอนนี้คือเขาไม่ยอมให้ไปไหนคนเดียวไม่ยอมให้ออกไปไหนโดยที่ไม่มีใครเป็นคนดูแลนะครับมันทำให้ชีวิตทั้งส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานมันลำบากขึ้นไหมคะครับจริงๆก็ไม่ได้ลำบากขึ้นนะครับมันก็เป็นแบบนี้มาสักพักกี่แล้วนะครับก็มีพี่ๆช่วยดูแลมันก็ค่อยมีพี่ๆช่วยดูแลป้องกันก็ค่อนข้างอุ่นใจนะครับอุ่นใจสำหรับเราครอบครัวแล้วก็อุ่นใจสำหรับแฟนๆด้วยเนี่ยเราจะได้แบบว่าปลอดภัยอะไรเงี้ยจริงๆแฟนพี่ก็บอกว่าพ่อเราว่ายังไงบ้างคุณพ่อเหรอครับเขาก็ด้วยความที่เขาเป็นคุณพ่อนะครับคุณพ่อกับคุณแม่ค่อนข้างช็อกนะครับเขาก็กลัวเพราะเขาจริงๆแล้วผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่คิดว่าโลกไซเบอร์เนี่ยมันน่ากลัวอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาไม่ได้แบบคิดว่าเรื่องนี้มันจริงหรือไม่จริงเขาต้องการแบบนี้จริงๆหรือเปล่าเจตนาเขาคืออะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมได้ยินข่าวมาแว่วๆจากพี่ๆผู้จัดการนะครับแล้วบอกว่าจริงๆเขาก็ เหมือนกับว่าออกมาขอโทษแล้วนะครับผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรกันแต่หลายคนเหมือนแฟนคลับบอกว่าแบบมันเรื่องนี้มันหนักไปทำไมเราแบบไม่แจ้งความอะไรอย่างเงี้ย
ก็อย่างที่บอกกันนะครับว่าจริงๆแล้วผมเชื่อมั่นนะครับว่าแฟนคลับหรือว่าคนที่รักเราหรือมนุษย์อะไรเงี้ยครับไม่มีทางที่จะทำร้ายเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรแบบนั้นโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแม่คิดว่าเขามีอาการป่วยไหมอาจจะแค่สนุกคึกขนองเฉยๆหรือว่าอ่านนิยายเยอะไปอย่างที่เบลบอกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้อัดอั้นนะครับแล้วก็แบบว่าแฟนคลับรักเรามากๆรักจนเกินขอบเขตอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรนะครับก็บอกจะบอกว่ารักเหมือนกันนะครับจริงๆช่วงก่อนหน้านี้มีแฟนคลับอะไรมาแปลกๆอะไรกับเราบ้างมั้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเบื้องหลังนะครับหลังเวทีหรือว่าเบื้องหลังชีวิตนะครับเรื่องแปลกๆมีเยอะอยู่แล้วนะครับแค่ทุกคนไม่ทราบเท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้เป็นแค่อีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นแล้วมันแค่เป็นข่าวนะครับก็จริงๆแล้วผมค่อนข้างรับมือได้อย่างไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วก็ไม่ตกใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวแบบนี้อีกเยอะมากๆมันมีเคสแรงกว่านี้มั้ยคะหรือว่านี่คือแรงมันมีเคสแรงกว่านี้แล้วก็มันมีเคสที่เยอะกว่านี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวแต่ว่าผมก็ไม่ได้เก็บมาคิดเป็นอะไรเพราะว่ามันมีเรื่องมันจะต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วใช่มั้ยครับมันมีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ควรพูดดีกว่าแต่เราก็รับมือได้กับใช่ครับก็เราก็จะต้องยอมรับแล้วก็อยู่ให้ได้แล้วก็อะไรที่ป้องกันได้ก็ต้องป้องกันแล้วก็บางทีก็เวลาเรามีพี่ที่ช่วยดูแลอย่างพี่บอดี้การ์ดอะไรครับมันมีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องทำแบบนั้นอะไรครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆที่จะอยู่ๆก็ต้องมีการ์ดอะไรครับมันทำให้แฟนคลับเข้าถึงตัวเป็กยากมากขึ้นจริงๆมันทำให้เป๊กเข้าถึงแฟนคลับยากขึ้นมากกว่าเพราะผมที่จะเป็นคนที่ไปหาแฟนคลับมากกว่าอะไรนะครับก็บอกว่าเขาจะดูแลปกป้องผลิตเองไม่ต้องกลัวอ๋อก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากที่ขอบคุณมากแต่นั้นหนึ่งเ